รอเพื่อนเข้ามาก่อนก็ได้นะ crush everybody ใครตอบได้ตอบเข้ามาได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ตอบได้เลยมีใครอยากจะเบรกบ้างจะจบแล้วนะยากไหมครับอ่ะลองว่าไงครับฮะอาจารย์จะปล่อยตอนไหนอะคะเนี่ยกำลังจะปล่อยแล้วเนี่ย45น่าจะปล่อยแล้วโอเคหรือว่าจะเบรกแล้วมีคนอยากจะเบรกไหมให้จบอีกการ์ดทีเดือนจบได้ค่ะนะครับเดี๋ยวจะเบรกแล้วเดี๋ยวจะเบรกแล้วนะโอเคเอาให้จบก่อนเลยก่อนนะครับไม่ว่ากัน everyone นะลองมาดูนะครับข้อ10บอกว่า anybody who wants to lose weight must avoid diet สักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่า carbohydrate which contain diet ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งของถูกไหมครับ which containsถ้าไดเอทเติม S contain ห้ามเติม S ถูกไหมฮะแสดงว่าข้อ1ตัดทิ้งป๊าดไม่เอาละข้อ2 that contain which contained MED that are containing which have contained เราตัดช้อยก่อนยาวๆเยอะๆไม่เอาครับผมข้อ4ข้อ5ไม่เอานะฮะเหลือ2กับ3ตอบเข้ามาครับมีคนตอบข้อ2นะครับข้อ2กับข้อ32 3เอ้ยตอบข้อไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับสรุปนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนดีข้อ2นั่นเองนะครับเพราะว่ากรณีที่เราจะใช้ wish เนี่ยให้จำไปเลยนะครับ wish ตัวนี้เนี่ยมันต้อง specific หมายความว่านับเป็น1เท่านั้นนะครับดังนั้น diet เนี่ยมันเขียนให้มาเป็น plural form คือเติม s เราใช้ that เพราะมัน cover กับทุกอย่างนั่นเองก็คือมันครอบคลุมได้มากกว่านั่นเองนะครับสรุปนะฮะตอบข้อ2อีกสักข้อหนึ่งเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจะไปแล้วเนี่ยข้อ11นะครับทุกคนบอกว่า the guide remind that the tourist lady the guide remind I have the tourist what to take along with them what to wear and what อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับข้อหนึ่งบอกว่า where to meet the next morning where to meet เป็น location นะครับ the next morning where to meet where to be met where they will meet the next morning where should they meet the next morning แล้วก็ the next morning where they must be met where they will meet the next morningข้อ4ข้อ5ตัดทิ้งครับเพราะมันยาวไม่ต้องไปเลือกนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่คำตอบนะเหลือ1 2 3เลือกมาเลยมีคนตอบ1กันเยอะมาก
ตอบเข้ามาได้ตอบเข้ามาได้อันนี้คือตอบ1นะครับส่วนใหญ่แล้วตอบ1แล้วโอเคข้อนี้เนี่ย the remind the tourist what to take along with where to meet and where to meet the next morning where we meet the next morning ต้องเป็นข้อ3ครับกรณีนี้เนี่ยมันจะหลอกนิดหนึ่งให้เราเห็นว่า two อ่ะก็ต้อง two ต่อถูกไหมฮะแต่ว่าความหมายคือว่าหินของเราหรือว่าตัวคลูที่เราจะต้องสังเกตคือ the next morning เป็น future action นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเป็น will meet the next morning ตอบข้อ3นั่นเองนะ crush ข้อสุดท้ายนะครับก่อนจะทิ้งท้ายและทำแค่นี้พอนะครับไม่น่าจะรอดละวันนี้ เขาอาจารย์แล้วโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ See you next week นะครับทุกคน Thank you so much for today See you next time Bye bye